ได้ไหมลูกภาคภูมิชินศรีได้แล้วลูกนะอ่ะอันนี้แผนผังแผนที่เดินทางไปวาดภาพจดไว้ลูกจดเลยได้ลูกนะแผนที่การเดินทางนะครับไปที่ไหนดีทะเลหัวหินดีไหมลูกรู้จักไหมลูกทะเลหัวหินรู้จักเคยไปไหมลูกไม่เคยไปเลยเราก็มันเน้นตรงนี้ลูกวงเล็บปิดไว้หน่อยหัวหินนะลูกนะเราก็จะเริ่มวาดเริ่มเดินทางจากไหนดีลูกโรงเรียนดีไหมลูกหนูรู้จักไหมลูกเราลงเขียนต่างคนต่างเขียนบ้านใครอยู่ตรงไหนเขียนปะของ ของครูที่ท่านเริ่มจากโรงเรียนเริ่มจากโรงเรียนคุยท้ายก็จะมีเทคนิคเอียงกระดาษนิดนึงเอียงเพื่ออะไรวะลูกให้ทะเลอยู่ด้านนี้เอ๊ะเราต้องไปตั้งต้นไหนคุยท้ายก็ไปไม่ถูกเหมือนกันทะเลเอาแต่จากโรงเรียนวางเลยนะเอาเริ่มจากอันนี้เป็นทะเลดีมั้ยอันนี้ทะเลทะเลเราก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ลูกนะทำไมหนูรู้ว่าเป็นเรือใบอ่ะลูกนะครับก็จะใช้เป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นรูปเรือใบเหมือนเลข4มั้ยลูกเห็นมั้ยลูกแล้วก็มีคลื่นเห็นมั้ยครับนะอันนี้ทะเลอันนี้ชายหาดอันนี้เอาเข้าทางนี้ก็ได้มั้งลูกเข้าทางอะไรลูกทางอะไรทางหลวงอะไรนู้นนะที่เขาอะไรนู้นนะเป็นเกษมที่อะไรนะลูกตรงนั้นเขาจะมีอะไรศูนย์อากาศอะไรลูกเข้าตรงนั้นได้ดีนะที่สโมสรทหารเรือลูกนึกออกไหมลูกจำได้ลูกว่าเดินมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นถนนเพชรเกษมดีไหมลูกสมมติคุณท่านมาตั้งต้นตรงนี้นะลูกนะตรงนี้โรงเรียนวังตรงนี้โรงเรียนวังได้ไหมลูกถ้าโรงเรียนวังเราก็ใส่เป็นอย่างนี้ลูกใส่เป็นรูปโรงเรียนเราก็จะมีรูปโรงเรียนเห็นไหมลูกแล้วเราก็ทำเป็นสัญลักษณ์ธงชาติเห็นไหมลูกอันนี้โรงเรียนไม่ใช่วัดนะสมมุตินะลูกนะตรงนี้เป็นที่ตั้งโรงเรียนถูกไหมลูกที่ตั้งโรงเรียนอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเรามาจากกทม.เราก็จะมีลูกศรชี้ถนนเพชรเกษมดีไหมลูกตรงนี้ดีไหมแค่ชะอำก็พอนะไม่เอากูโดนอำลูกอันนี้วิ่งมานี่ใช่ไหมลูกตรงนี้จะเป็นอะไรลูกพยากรณ์อากาศอันนี้อะไรลูกไฟแดงอ่ะลูกนี่คุณครูที่ทัดเขียนแผนที่งงเลยไม่ถูกเด็กๆลองเขียนเอาเดี๋ยวมานำเสนออ่ะลองเขียนเอาให้เด็กๆลองเขียนเอาแต่ถ้าเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆถ้าเป็นรถไฟนะถ้าเป็นรถไฟหนูก็ขีดอย่างนี้ลูกเป็นรางนี้เห็นไหมครับหรือถ้าจะใหเก๋ไก๋ไปอีกนะแทนที่จะใช้รางรถไฟก็อาจจะใช้เป็นหัวรถจักรไฟหัวรถจักรเลยเป็นหัวรถจักรได้เหมือนอุลตร้าแมนเลยนะลูกนะเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นหัวรถจักรอย่างนี้เลยได้นะลูกนะนะครับหรือถ้ากรณีสถานที่ที่เราจะไปขึ้นรถเราก็อาจจะวาดเป็นรูปรถอย่างนี้เลยลูกนะครับเช่นจุดคอยรถใช่ไหมลูกเราก็เขียนเป็นรูปรถอ
ค่อยลดเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะใส่เป็นรูปร่างได้ทีนี้เราจะไปหาบ้านพักนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์โรงแรมสมมตินะกรณีเด็กๆ เขียนไปนะว่าทางเข้ายังไงนะให้มีส่วนประกอบไปหลายอย่างด้วยนะลูกนะเช่นตรงนี้มีโรงแรมอยู่สมมตินะลูกนะอันนี้คนครูทัศน์ไม่ได้เขียนแผนที่แล้วนะเขียนเป็นสัญลักษณ์ให้ดูละเช่นมีโรงแรมนะครับเห็นไหมลูกเราก็ใส่เป็นรูปกระจกเห็นไหมลูกสัญลักษณ์โรงแรมมองเห็นชัดไหมลูกทีนี้ถ้าเป็นบังกะโลเป็นบ้านพักนะถ้าเป็นบังกะโลธรรมดาหรือเป็นร้านอาหารลูกนะครับกรณีไปร้านอาหารนะครับเราก็อาจจะใส่สัญลักษณ์อย่างนี้ได้ลูกเดี๋ยวคุณครูทัดเขียนในนี้แหละก็เป็นรูปจานฮะถ้าสี่แยกก็สามารถใช้เป็นลูกศรไปเลยลูกอย่างนู้นว่าอันนี้เป็นสามแยกใช่ไหมลูกถ้าเราบอกว่าต้องเลี้ยวตรงนี้เราก็จะมีการวาดลูกศรเข้ามาอย่างนี้ลูกเห็นไหมครับนี่คือการเขียนเราก็จะเข้าใจแล้วว่าจุดนี้ต้องผ่านอะไรบ้างเช่นตรงนี้เป็นร้านอาหารใช่ไหมลูกช้อนซ่อมใช่ไหมลูกถ้าจะให้ดีหน่อยก็มีแผ่นรองนี่หน่อยเห็นไหมลูกหรือไปเจอวัดวัดเราก็จะวาดเป็นภาพวัดเลยลูกนะครับแต่แค่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆเห็นไหมลูกเห็นวัดไหมลูกเห็นไหมลูกเจอวัดละอันนี้คือวัดเห็นไหมลูกวัดทีนี้ผ่านอะไรลูกตลาดสมมุติตลาดนะเราก็จะใช้สัญลักษณ์อย่างนี้โค้งอย่างนี้ดีไหมลูกตลาดนะก็เหมือนกันลักษณะเป็นรูปเต็นใช่ไหมลูกหมายถึงว่าเจอตลาดนะครับซื้อของฝากใช่ไหมลูกทีนี้ไปเช่าเรือสมมุติต้องไปเช่าเรือไหมลูกไปทะเลเนี่ยต้องไปล่องเรือเล่นไหมลูกต้องไหมต้องไหมลูกสมมุตินะลูกนะสัญลักษณ์ต่างๆก็จะใช้ได้หลายอย่างลูกนะครับเช่นไปเช่าเรือใบเล่นไหมลูกเรือใบเหมือนเลข4ไหมลูกเช่าเรือใบสมมุติไปเจออยากไปทานพวกโอวัลตินนะเราก็อาจจะเขียนเป็นรูปแก้วร้านขายขนมปังโอวัลตินอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีความร้อนขึ้นมาหน่อยลูกนะเราก็มีขนมปังลูกมีขนมปังวางนิดหน่อยมีขนมปังหน่อยเนี่ยกรณีถ้าเราไปเจอร้านขนมปังใช่ไหมลูกหรือแถวนั้นมีร้านหนังสือกรณีมีร้านหนังสือด้วยใช่ไหมลูกเสร็จแล้วลูกภาคภูมิเป็นร้านหนังสือก็ว่ากันไปเห็นไหมลูกกรณีเป็นโรงหนังอ่ะเกิดสมมุติผ่านโรงหนังอ่ะหนูจะเขียนเป็นรูปสัญลักษณ์ยังไงอ่ะคุณครูท้ายก็จะเขียนแบบนี้ลูกเขียนเป็นแผ่นฟิล์มหนังเห็นไหมลูกก็จะเขียนเป็นรูปฟิล์มหนัง
เห็นไหมลูกแล้วก็ อาจจะใช้เป็นอันนี้ฟิล์มหนังนะลูกนะฟิล์มหนังรู้จักฟิล์มหนังไหมลูกใช่ไหมลูกก็อาจจะเป็นม้วนฟิล์มหนังนะอาจจะไปเจอโรงหนังทีนี้ถ้าไปเจอสวนสนุกอ่ะหนูจะใช้สัญลักษณ์ยังไงลูกกรณีไปแล้วเนี่ยไปเจอสวนสนุกอีกอ่ะวัดชิงช้าสวรรค์อันเดียวชิงช้าสวรรค์ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกอย่างนี้ป่ะลูกอย่างนี้ป่ะลูกหนูก็จะเขียนเป็นชิงช้าสวรรค์ทีนี้ผ่านป่าช้าล่ะสมมุติเราต้องบอกในแผนที่บอกว่าไอ้ตรงนี้มีป่าช้าอยู่นะผีดุเงี้ยทำไงดีลูกเราก็อาจจะวาดเป็นป้ายปักอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีไม้กางเขนอยู่ข้างหลังดีไหมลูกสมมุตินะลูกนะประเดี๋ยวนะลูกนะคุณครูถ้าจะให้จินตนาการตัวนี้เขียนลงเป็นแผนที่แผ่นใหม่นะลูกนะมีเวลาแค่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้กับกระดาษเขียนแผ่นหลังนะลูกนะตอนนี้ในนี้มีไปกี่อย่างแล้วลูกผ่านตั้งหลายที่ละสมมติเหรอลูกสมมตินะลูกนะแล้วเดี๋ยวเอามาโชว์เพื่อนได้ลูกอันนี้ของจริงเลยของคุณท่านนี่ของไม่จริงใช่ไหมลูกนะสมมติไปเจอสวนสาธารณะถ้าสวนสาธารณะเอาไงดีลูกฮะผลกลิ่นเพชรยืนอยู่แล้วลูกไปเจอสวนสาธารณะก็ง่ายมากลูกก็ทำอย่างนี้ต้นไม้ขึ้นมาใช่ไหมลูกแล้วก็ทำเป็นเก้าอี้นั่งนะสมมุติไปเจอสวนสาธารณะใช่ไหมลูกทีนี้ไปเจอทางที่เสือดุอ่ะลูกมีเสือหลุดออกมามันจะถึงขนาดนั้นเลยลูกนะครับตอนนี้เด็กๆลองร่างแผนที่ใหม่นะลูกนะแล้วลงใส่รายละเอียดอันนี้ลงไปลูกฮะเอามีลิงหลุดด้วยลูกโอ้ยอยู่ในห้องเนี่ยเต็มเลยลูกไม่ต้องไปดูที่ไหนลูกเกี่ยวกับแผนที่ทางไป